ฮิตมากแม่น้อยโพงามร่ำให้หนักตอบคำถามถ้าแม่น้อยเป็นแม่แตงโมลั่นมึงตายสงสารแตงโมร่ำให้หนักขอให้โมไปสู่สุคตินะลูกฮิตมากแม่น้อยโพงามตอบคำถามถ้าแม่น้อยเป็นแม่แตงโมลั่นแม่จะสืบเองไม่ไปเดือดร้อนใครแม่น้อยโพงามเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มเรื่องราวชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวความรักที่มีต่อหญิงรัฐาลูกสาวในการเลี้ยงลูกที่บอกว่าต้องเสียสละชีวิตต่อชีวิตเลยโดยตอนหนึ่งในรายการเมื่อถูกถามว่าถ้าแม่น้อยเป็นแม่ของแตงโมภัทรธิดานิดาแม่น้อยตอบทันทีว่าคนนั้นตายไม่ต้องถามมึงตายถ้าเขาเอาเงินมากองตรงหน้าแม่น้อยตอบเลยว่าไม่เอา 30-50 ล้านแม่น้อยก็บอกว่าไม่เอาแล้วฉันจะสืบด้วยตัวเองด้วยตายลูกฉันทั้งคนเธอเขาไปล้มฉันยังร้องไห้3วัน7วันเลยแม่ไม่อยากให้ลูกเป็นแผลอยากให้ลูกเป็นนางงามไม่อยากให้เป็นแผลติดตัวแม่น้อยบอกด้วยว่าแม่จะไปรบกวนคนอื่นเลยแม่จะสืบด้วยตัวเองแม่อยากจะรู้ว่าเขาตายยังไงให้ฉันเก็บอยู่ในใจฉันพอแล้วฉันไม่เดือดร้อนใครทั้งสิ้นโดยแม่น้อยถึงกับร่ำให้หนักบอกสงสารเขาพร้อมทั้งบอกว่าขอให้โมไปสู่สุคตินะลูกด้านแหม่มสุริวิภาพิธีกรบอกด้วยว่าแหม่มเองกำลังเรียนรู้การเป็นแม่ก็ได้เรียนรู้การเป็นแม่ว่าการเป็นแม่ต้องอะไรบ้างเราเรียนรู้จากบุคคลที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่เข้มแข็งเต็มไปด้วยคุณค่าซูมอย่างไวพันวรการโชว์เลขเด็ดหน้าแผงแฟนแฟนแซวลั่นเจ้าแม่คัมแบ็กแล้วถูกใจคอหวยแห่ซูมอย่างไวนักร้องสาวพันวรการโชว์เลขเด็ดหน้าแผงแฟนแฟนแซวลั่นเจ้าแม่คัมแบ็กแล้วขอตามงวดนี้ด่วนด่วนเป็นอีกคนที่ดวงเฮงถูกลอตเตอรี่อยู่บ่อยครั้งสำหรับนักร้องสาวพันวรการที่ก่อนหน้ามีโชคถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเกือบทุกงวดงานนี้แฟนๆเลยตั้งฉายาให้กับเจ้าตัวว่าเจ้าแม่เลขเด็ดแถมยังยุให้ตั้งสำนักมาแล้วด้วยล่าสุดพันโพสต์ภาพเลือกซื้อเลขเด็ดหน้าแผงหลายใบพร้อมแคปชั่นว่าเพราะเราคู่กันงวดนี้รวยจ้างานนี้ถูกใจแฟนๆคอหวยเข้ามาคอมเมนต์ถามกันใหญ่เลขไรอ่ะอาจารย์ซื้อเลขตัวไหนจะซื้อตามเจ้าแม่คัมแบ็กแล้วอาจารย์มาใบ้หวยแล้วซูมอย่างไวตัวไหนเด็ดขอให้ถูกรางวัลใหญ่ปังๆจ้าไม่มีใครตายเพราะแพนิคกันชัยเผยหายป่วยยังไงแต้วอึ้งจบพีคถามผู้หญิงคนนั้นคือแอปลั่นสรุปใครรักษาไม่มีใครตายเพราะแพนิคกันชัยเล่าประสบการณ์หายป่วยได้ยังไงแต้วอึ้งตอนจบพีคถึงกับถามผู้หญิงคนนั้นคือใครแต้วณัฐพรมาเปิดใจในรายการ3แซ่บตอน1เผยถึงอาการแพนิคเกิดใหม่ตอน 5-6 ปีที่แล้วอาการเหมือนคนจมน้ำแต่ข้างนอกคือปกติเหมือนตะเกียกตะกายขณะที่หนุ่มกันชัยพิธีกรเล่าประสบการณ์ของตัวเองเช่นกันว่าอยู่ดีๆตัวจะชาวูบจากขาไปบนหัวรู้สึกเหมือนตัวเองหายใจไม่ออกจะตายไหมหัวใจเต้นตึ๊บ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 เหงื่อออกเต็มตัวแต้วเผยเหมือนกันว่าอยู่ไม่ติดที่ตอนนี้ไม่เป็นเลยออกกำลังกายช่วยเยอะมากปรับเรื่องอารมณ์พยายามลดยาแต่วันไหนที่อาการเริ่มมาแล้วก็ทานไว้ก่อนกันชัยเล่าอีกว่าพี่เคยเป็นพี่ไม่ออกจากบ้าน1ปีอาการแรกที่เป็นคือพี่ขับรถอยู่แล้วพี่ก็ตัวชาวูบขึ้นมาบนหัวใจสั่นจนต้องจอดรถเหมือนหาคนช่วยให้ไปหาหมอพอไปหาหมอบอกไม่เป็นอะไรตอนนั้นมันไม่มีคำว่าแพนิคตอนที่พี่เป็นมันเป็นอีกอันหนึ่งจำชื่อไม่ได้กลายเป็นว่าพี่ขับรถไม่ได้เลยมีอาการแบบนี้ปีหนึ่งแต่ไม่กินยาเลยนะหายเพราะว่าพี่รู้สึกพี่ไม่ไหวแล้วพี่อยู่ในบ้านมาปีหนึ่งทนไม่ไหวพี่ไปหาคุณหมอท่านหนึ่งเหมือนคุณหมอให้ยาพี่มาแผงหนึ่งบอกว่าคุณกลับไปกินนะ
อีกปีหนึ่งคุณจะออกจากบ้านได้พี่ออกมาพี่เอายาทิ้งถังขยะเลยพี่ให้คนขับรถกลับบ้านไปแล้วพี่ก็ขับรถไปหาผู้หญิงงานนี้ทำเอาสาวแต้วและแอปทักษะออนพิธีกรอึ้งไปตามๆกันสาวแต้วถึงกับถามว่าผู้หญิงคนนั้นคือหนุ่มกรรชัยบอกเลยว่าตอบไม่ได้ด้านแอปก็กล่าวว่าเรื่องเริ่มเปลี่ยนเดี๋ยวสรุปนะใครรักษางานนี้กรรชัยยังอธิบายว่าพี่คิดในใจว่าไปหาหมอต้องการจะออกจากบ้านวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่กินยาอีกปีพี่อยู่ในบ้าน2ปีไม่ได้พี่เลยไม่เอาแล้วอยากลองดูจะตายก็ตายก็ขับรถไปเลยใจก็สั่นก็หวิวสุดท้ายก็ไม่เป็นไรไม่มีใครตายเพราะเป็นแพนิคหลังจากนั้นพี่เอาเรื่องนี้ไปสอนคนในวงการหลายๆคนที่เป็นแล้วมาปรึกษาพี่แต้วบอกว่าแต่เหมือนต้องหาว่าแต่ละคนอะไรเป็นตัวทริคอย่างแต้วถ้าไปในที่หนาวหนาวมากๆไม่รู้สึกว่าอยากอยู่ตรงนี้แต่มันถูกบังคับให้อยู่จะเริ่มรู้สึกเป็นแล้วถ้ามีตัวกระตุ้นจะกลับมาได้เช่นนอนไม่พออะไรทั้งหลายที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวกรรชัยเผยอาการตัวเองว่าส่วนของพี่จะเป็นหายใจแล้วรู้สึกเป็นอะไรเริ่มเป็นละพอรู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรไปกำหนดว่าตัวเองเป็นอะไรมันจะเป็นทั้งนี้สาวแต้วยังแนะนำลองศึกษาข้อมูลหาคุณหมอเรื่องปกติเพราะสังคมทุกวันนี้ยิ่งทำให้เราเครียดได้มาก หนิงปณิตาทนความหล่อไม่ไหวชวนทนายสิทธาเล่นละครดีกว่าไม่ปวดหัวด้วยหนิงปณิตาทนความหล่อไม่ไหวก็เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันแล้วระหว่างหนิงปณิตาธรรมวัฒนะผู้จัดละครคนดังกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนที่ก่อนหน้านี้ได้แต่งตั้งให้ทนายตั้มเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหลังถูกแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับจินจรินทร์ธรรมวัฒนะสามีของหนิงในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและเจ้าตัวได้แจ้งความแซนกลับในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยเช่นกันแต่ล่าสุดวันที่27พฤษภาคม65ในไอจีหนิงได้โพสต์รูปคู่กับทนายตั้มอีกครั้งผ่านไอจีนิ่งพานีต้าพร้อมกับมีข้อความว่าทำไมหล่ออ่ะไปเล่นละครกันดีกว่าหูหูไม่ปวดหัวด้วยนะพร้อมแท็กถึงไอจีทนายตั้มแอดซิตราดอทบีจากข้อความในไอจีถึงแม้จะเป็นการชวนเล่นละครอย่างไม่เป็นทางการก็ตามแต่ทนายตั้มก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับว่าได้เลยเรื่องหน้านะเรื่องนี้ไม่ทันละจะปิดแล้วไม่ใช่หรอเข้าทางหนิงเลยรีบคอมเมนต์ตอบกลับเช่นกันว่าอาสัญญาแล้วนะจัดไปเรียกได้ว่าเป็นการสัญญากันผ่านสื่อกันเลยทีเดียวและต่อจากนี้อาจจะได้เห็นทนายตั้มในบทบาทนักแสดงก็เป็นได้มีแฟนๆที่ติดตามไอจีเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากทั้งบอกว่าเชียร์ครับอยากเห็นเล่นละครรอชมเลยทนายหล่อไม่แหววเป็นต้นขอบคุณไอจีนิ่งพานีต้าสิทธาบี